ถึงกันไม่อยากตื่นพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปนุชมาทานผลไม้ด้วยกันมาลูกมารู้สึกว่าคุณพ่อกับคุณแม่จะเชียร์คุณวัดเหลือเกินนะคะพ่อคุณแม่ก็ทราบนี่คะว่าที่เขาอยากจะแต่งงานน่ะเพราะว่าเรื่องหนี้สินจะเพราะอะไรก็ช่างแกอย่าคิดมากเลยนะผู้ชายดีๆอย่างหมอสัตวรรษหาไม่ได้ง่ายๆนะคุณพ่อคะจะไม่ให้นุชคิดมากได้ยังไงคะนี่แต่งงานนะคะมันไม่ได้ง่ายๆเหมือนขายส้วมนี่โถเอ้ยมีสามีซื้อได้ด้วยเงินเหรอคะนุชรับไม่ได้หรอกค่ะพี่นุชเรานี่ปากคอร้ายกาจใหญ่แล้วนะสรุปว่าแกจะปฏิเสธเหรอฮะแต่พ่ออยากให้แกแต่งกับหมอเขาจริงๆนะทำไมล่ะคะเพราะว่าพ่อต้องการให้หมอมาเป็นกำแพงกั้นแกกับเจ้าชยาน่ะสิมันจะได้เลิกคิดว่าบ้ากับแกสักทีผมไม่ไว้ใจมันเลยถ้าอย่างนั้นนุชขอเลือกไม่แต่งกับหมอวัดนะคะแต่นุชอยากจะขอเลือกผู้ชายที่นุชจะแต่งงานด้วยเองถ้าจะต้องแต่งกับผู้ชายที่ซื้อได้ด้วยเงินน่ะนุชว่ามันน่าอายค่ะอะไรก็ได้ผลนี่พี่พลอยากจะดูตัวคุณหมอจะเย้คุณแม่คุณนันคะค่ะทำไมคุณนันถึงเก่งอย่างนี้จริงนะคะจริงเอ๊ะลงหน้านะคะลงหน้าจะดีไหมคะลงหน้าต้องค่ะเดี๋ยวค่ะอุ๊ยนันแน่ใจหรือเปล่าคะแล้วคุณสาวรถขาฝีมือนันทนาสยามนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเตรียมเลยค่ะเตรียมคุณหมอนะคะไปให้ว่าที่พ่อตาดูตัวเดี๋ยวคุณนันคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะน้าถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองที่น้าช่วยฉันชนะคดีแล้วกันไม่แหมได้เลยยายมิจะบอกอะไรนะกับไอ้เรื่องฟลอพื้นๆเนี่ยนะแค่เขียนก็สิบโดนใจไฮโซก็ต้องมานั่งฟ้องร้องกันด้วยอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เออนี่ทำไมเรียกแต่น้าน้าน้าทำไมไม่เรียกพี่เหมือนน้องนุชสุดที่รักของฉันบ้างล่ะแหละอุ้ยก็แก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่เรียกพี่ได้ยังไงล่ะน้าน้าเออกลับบ้านเถอะพรุ่งนี้นี่มีงานแต่เช้าเลยอ่ะดื่มไป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 โอเคครับนี่คือใจมากจ้ะนะมีอะไรก็โทรมาหาด้วยกันนะจะต้องไปเป็นเพื่อนนะนะกลับไปก่อนแล้วกันนะดีฉันเจอคนรู้จักอ่ะเหรอเอ้าเราเจอกันนะน้าน้าตลอดจะรีบไปไหนฮะคือต้องการมาหาเรื่องใช่ไหมสิจะหาเรื่องคุณไปทำไมหาเรื่องที่เขียน
เขียนข่าวขายแต่ดูจากสภาพคุณตอนนี้แล้วเนี่ยนะเขียนยังไงก็คงขาวไม่ออกหรอกถามจริงนะเคยรักใครบ้างไหมคงไม่เคยละสิถึงไม่เข้าใจที่ต้องเสียใจเพราะผิดหวังในเรื่องความรักมันเจ็บปวดแค่ไหนฉันน่ะรักอนุสยาแต่ต้องถูกกีดกันเพราะความเป็นอาหลานเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยจริงๆเธอรู้ไหมฉันกับนุชน่ะใกล้ชิดกันเจอกันทุกวันมันทรมานมากเลยเข้าใจความรู้สึกคุณน่ะฉันเองก็มีคนรักอยู่คนหนึ่งทำไมคนอย่างฉันเนี่ยจะมีความรักกับเขาบ้างไม่ได้หรือไงแต่มันเป็นรักพุทธน่ะคุณเข้าใจไหมฉันก็หลงรักเขาข้างเดียวเหมือนอย่างคุณนั่นแหละเนี่ยคราวนี้ฉันพอจะเป็นพวกเดียวคุณบ้างหรือยังผมว่าผู้ชายคนนั้นมันต้องตาบอดสนิทแน่ๆเลยนะมันถึงไม่รักตอบคุณฉันถือว่าเป็นคำชมนะเนี่ยผมพูดจริงๆนะถึงแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะไม่ถูกกันในเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คุณก็น่ารักเลยนะน่ารักมากพอที่จะลืมมนุษย์แล้วหันมารักกันไหมล่ะดึกมากละฉันไปก่อนละขับรถดีๆนะคะอย่าเปรย์ไปจูบเสาไฟฟ้าเพราะนึกว่าเป็นหน้าฉันล่ะนิดาเพลียไปหมดแล้วนะคะและอีกอย่างวันนี้พี่สาวคุณก็ไปหัวหินจะให้นิดาไปทำงานทำไมนะคะสู้อยู่กับคุณไม่ดีกว่าล่ะคะจริงสิวันนี้ไม่มีคนอยู่บ้านแล้ววันนี้เล็กพานิดาไปที่บ้านดีกว่าจริงเหรอคะคุณเล็กค่ะคุณสมค่ะเสร็จหรือยังคะใส่ได้ไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไรแต่ฉันใส่ได้อันนี้หลอดเราอยู่ได้ละครเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีคนอื่นจะมีรอแต่งหน้าแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนี้เราได้ข่าวด้วยคุณหมอสตวัฒน์กับคุณอนุสยาไหมโอ้เขาเมาส์กันให้ทั้งเมืองเลยนะเธอตอนนี้น่ะพลิกล็อกไปแล้ว
ยี่คุณโสมของเราเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคุณโสมแฮวนี่ฉันยังได้ยินมาอีกนะยะว่าทุ่มเทเงินทองเข้าของมาชั่วเท่าไหร่ถ้าเป็นฉันนะป่าเนี่ยแหลกไปแล้วใครแหลกคะใครแหลกฉันสองคนนั่งแหลกฉันไม่แหลกนี่เมาใครยะปั๊มปั๊มฉันตัวเป็นใครตัวแค่ปั๊มมากเลยปั๊มปั๊มนะผู้ชายคนนี้คนแล้ว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 คนเล่าเฮ้ยเวทีผู้ชายที่มีแค่เอาแต่คนเดียวนะนี่รู้หรือเปล่าตะวัดลูกฉันกำลังจะแต่งงานนะจ๊ะอ้าวก็แต่งกับหนูอนุสยาวรเลิศรักไงจ๊ะโอ้ยพ่อเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของสุขภัณฑ์ที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยเลยรู้ไหมก็ต้องไม่ธรรมดาสิจ๊ะเพราะลูกของฉันไม่ได้ธรรมดานี่นาใช่อุ๊ยนี่เราอย่าเพิ่งไปบอกใครเจ้านะเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงมีสายเข้ามาอีกสายนึงอะฮัลโหลอ๋อจ้ากำลังพูดอยู่อีกสายนึงนี่นี่ลูกฉันจะแต่งงานแล้วนะจ๊ะตะวัดน่ะเขาจะแต่งงานกับทำไมแม่ต้องทำแบบนี้ครับทำไมต้องไปบอกใครๆครับว่าผมจะแต่งงานกับอนุสยาครับตะวัดก็มันเป็นหนทางเดียวเท่านั้นนี่นาที่จะกู้หน้าเราได้แล้วก็จะทำให้บ้านนี้เราอยู่รอดหมดหนี้หมดสินน่ะอย่าลืมนะลูกคุณนันทพลเนี่ยเขาจะต้องรับไหว้เราไม่รู้กี่ล้านแล้วยังเครื่องเพชรทองหยองอีกละลูกผมขายได้ราคาขนาดนั้นเชียวเหรอครับไม่รู้ล่ะยังไงยังไงอีกวันสองวันวัดก็ต้องไปกับแม่ไปให้คุณนันทพลเขาดูตัวแม่จะพาผมไปให้เขาดูตัวทำไมต้องทำเรื่องน่าอายแบบนี้ด้วยครับผมไม่ไปยังไงยังไงผมก็ไม่ไปแม่รู้ตัวนะว่าแม่ทำอะไรไม่ถูกแต่วัดเคยรู้บ้างไหมว่าแม่เนี่ยต้องลำบากเหนื่อยยากแสนสาหัสแค่ไหนที่จะต้องหาเงินส่งวัดเรียนหมอจนจบที่เมืองนอกนะพ่อแกตายไปทิ้งแม่ไว้คนเดียวเนี่ยแม่คนเดียวแม่จะไปทำมาหากินอะไรได้นอกจากต้องทำแบบเนี้ยกู้หนี้ยืมสินเขาวัดไม่รู้หรอกว่าปีนึงอะมันกี่ล้านต่อกี่ล้านที่แม่ต้องตากหน้าไปยืมใครต่อใครครับแม่ครับผมเข้าใจนะครับว่าที่แม่ทำไปอย่างเนี้ยเพราะต้องการช่วยผมแต่แม่เข้าใจผมบ้างสิครับผมกำลังจะกลายเป็นผู้ชายขายตัวนะครับกำลังจะไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรเลยอะครับศักดิ์ศรีอีกละวัดจะพูดถึงแต่เรื่องศักดิ์ศรีอย่างเดียวเลยศักดิ์ศรีมันทำให้ท้องอิ่มไหมมันทำให้บ้านนี้อยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งเพศหรือวัดพูดเรื่องศักดิ์ศรีที่ไรเนี่ยมันจะทำให้แม่ตายเร็วขึ้นแล้วแม่ก็อยากตายแม่อยากตายแม่ไม่อยากพูดอย่างนี้สิครับวัดไม่ต้องมาแตะต้องตัวแม่ไม่ต้องมาสนใจใยดีกับแม่อีกต่อไปแล้วแม่นึกไม่ถึงเลยว่าลูกที่แม่รักอย่างกับแก้วตาดวงใจคนนี้จะทำแบบนี้กับแม่ใจดำกับแม่เหลือเกินแม่ครับแม่ครับผมยอมไปแล้วครับผมไปแล้วครับเท่านี้ใช่ไหมครับที่แม่ต้องการอ่ะจักเท่านี้เองวัดช่วยแม่สักครั้งนะลูกนะแม่รู้ว่าวัดรักแม่มาก
แล้วแม่ก็รักวัดรักวัดเหลือเกินลูกช่วยแม่นะอะไรผิดไปหรือเปล่าที่บังคับให้ลูกแต่งงานกับคนที่ลูกไม่ได้รักนายสมที่เกิดคุ้มคลั่งอะไรขึ้นมาอีกหาสมทนไม่ไหวแล้วนะคะตอนเนี้ยเย็นสาวรถเนี่ยจะจับคุณหมอให้แต่งงานกับนางอนุสยามันน่ะหนึ่งหน้าเนี่ยมันยอมเอาเงินซื้อก็ดีแล้วนี่ป้าเองเนี่ยก็ไม่อยากให้แกไปยุ่งกับไอ้หมอจนๆพันนั้นหรอกนะผู้ชายอะไรขายตัวแลกเงินไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยเย็นสมป้าว่าตอนเนี้ยแกควรกลับไปสารสัมพันธ์กับคุณชัยกรได้แล้วนะไม่เสริมพึ่งรู้อย่างนี้เองว่าโสมรักหมอและโสมไม่มีวันที่จะยอมสูญเสียหมอเป็นอันขาดและอีกอย่างเพื่อนโสมเนี่ยก็รวมหัวเราะเยาะหาว่าอนุสิยาเนี่ยมันแย่งหมอไปจากโสมได้โสมทนไม่ไหวจริงๆนะขวาป๋าต้องช่วยโสมนะคะเรามีเงินน่ะป๋าต้องช่วยใช้หนี้แทนหมอนะคะป๋านะป๋านะนี่ยายสมตอนนี้เราไม่ได้มีเงินมากมายอย่างที่แกคิดหรอกนะเวลาเนี้ยบริษัทของเรากำลังล้มละลายลูกพ่อลูกควรหันกลับไปมองชยากรได้นะเขาจะช่วยเราล้มละลายนี่มันอะไรกันคะป๋าทำไมไม่มีใครบอกโสมเลยอ่ะแล้วแกจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะวันๆตลอดอยู่นอกบ้านใช้เงินเป็นเบี้ยนี่ป๋าอยากรู้นะว่าเงินที่แกได้จากการเดินแฟชั่นเนี่ยจะพอซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งไหมแต่ถึงยังไงอ่ะโสมก็ไม่มีวันที่จะกลับไปคืนดีกับชยากรแล้วค่ะโสมไม่มีวันแพ้ในอนุสยาป๋าคอยดูก็แล้วกันผมจะไปหาพี่พลที่หัวหินนะครับแล้ว
ใครจะดูแลบริษัทล่ะลูกยายนุชก็อยู่ที่นั่นคนนึงแล้วอ่ะแต่ผมต้องไปครับแม่ผมรักนุชนะฮะถึงแม้ผมจะไม่มีสิทธิ์แต่ผมจะไม่ยอมให้ใครได้นุชไปที่คนจับนุชแต่งงานเพื่อหนีผมผมยอมไม่ได้จริงๆครับแม่ชยากรแม่คิดไม่ถึงเลยนะว่าคนระดับชั้นปัญญาชนอย่างลูกเนี่ยจะมีความคิดเหลวไหลแบบนี้ได้แม่รู้ว่าความรักของคนหนุ่มสาวมันเป็นยังไงแต่ความรักของลูกมันผิดทํานองคลองธรรมไม่มีใครรับได้เชื่อแม่หนทางเดียวที่จะทําได้ก็คือตัดใจซะคิดเลยนะคะว่านุชจะถูกบังคับไปทำเรื่องง่อๆแบบนี้คุณแม่คะคุณแม่จะไม่รู้สึกอายบ้างเลยเหรอคะถ้าเกิดมีใครๆพูดว่าลูกเขยคุณแม่ถูกทุ่มซื้อด้วยเงินก็แสดงว่าเงินของเราศักดิ์สิทธิ์ไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนนี่นะเดี๋ยวพ่อไม่อยากจะบังคับใจแกนะแต่ถ้าจะรอให้แกรักใครสักคนที่สมบูรณ์แบบในความรู้สึกของแกแล้วล่ะก็พ่อกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่งามระหว่างแกกับไอ้ชยาซะก่อนล่ะสิคุณพ่อคะรู้เสียใจที่คุณพ่อไม่ไว้ใจนุชงั้นคุณพ่อจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงก็เชิญตามสบายนะคะลูกขอตัวนานไหมคะนี่น้องก็รีบเบื่อมาแต่เช้ามืดเลยนะคะเนี่ยโอ้นี่คุณสมรสนะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็หลานสัตวรรษสวัสดีครับไหว้พระเป็นหลานชายหน้าตาเขาหล่อเหมือนพ่อเขาตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเลยนะเนี่ยแถมเป็นหมอชื่อดาวอีต่างหากนะคะคุณพี่แหมเนี่ยถ้าคุณวันลบยังอยู่นะคะเขาจะต้องปลื้มใจในความสำเร็จของลูกค่ะดีใจที่จะมีโอกาสเจอลูกชายของเพื่อนสนิทเราไปคุยกันทั้งนู้นดีกว่าตามภาษาผู้ชายนะไปหลานชายนั่งค่ะตามสบายค่ะทานขนมด้วยกันค่ะเชิญค่ะอันนี้มีเจ้าของไหมคะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าค่ะทานได้เลยเดี๋ยวให้สมศรีจัดกาแฟพอดีคำเป็นไงงานที่โรงพยาบาลก็ยุ่งนิดหน่อยนะครับ
ผมจะรีบหาเงินมาใช้หนี้คุณอาให้เร็วที่สุดนะครับคิดมากนะหลานชายอาตั้งใจจะยกหนี้ให้อยู่แล้วนะขอบคุณครับแต่ยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบครับชีวิตหนึ่งของคนเรามีเรื่องสำคัญให้ตัดสินใจไม่บ่อยนักหรอกเพราะงั้นเราจะต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดเรื่องการแต่งงานของเธอกับเดินนุชนะฟังดูไม่ถูกต้องนักอาเข้าใจเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความรักยายนุชเขาก็คิดแบบเธอเหมือนกันแต่อามีลูกสาวเป็นคนดีอาเป็นห่วงลูกมากหวังว่าการตัดสินใจของเธอนี่มันจะไม่ทำให้อาผิดหวังนะอย่าห่วงเลยครับคุณอาถึงแม้ว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีเงื่อนไขของเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามีการแต่งงานเกิดขึ้นต้องเกิดจากความเป็นใจของเราทั้งสองคนครับสาวสวยรวยทรัพย์ชื่ออนุสยานะคะอีนุชอีมานร้ายทำฉันเจ็บแสบมากฉันจะไม่มีวันยอมแพ้คนอย่างแกที่นี่ได้ยังไงคะก็ขับรถมาสิครับนี่คุณบรรยากาศดีๆอย่างนี้เนี่ยไม่ทำให้อารมณ์คุณดีขึ้นมาเลยหรือไงฮะอารมณ์ฉันน่ะมันดีอยู่แล้วถ้าไม่มีใครบางคนเข้ามาขัดให้เสียบรรยากาศผมก็แค่เห็นว่าคุณเดินเล่นคนเดียวคงจะเหงาก็มาอยู่เป็นเพื่อนก็เท่านั้นเองอะฉันยอมเหงาค่ะถ้าจะต้องมีเพื่อนร่วมทางอย่างคุณตกลงคุณมาทำไมคะอ้าวก็มาหาคุณนะสิมาหาฉันถ้ายายสมเกาหลีรู้เรื่องเนี่ยนะต้องมาแหกอกฉันแน่ๆปากเลยนั่นน่ะตกลงคุณมาทำไมคะก็
ทีมถ้าผมจะบอกว่าเพราะคิดถึงจึงมาหาล่ะครับฉันก็จะบอกว่าเฉยมากฉันว่าคุณน่ะนะต้องผ่าตัดสมองคนไข้มาหลายรายคุณก็เลยเบลอว่างต้องผ่าตัดสมองคุณบ้างสิฉันว่ามันจะต้องมีเซลล์อะไรผิดปกติแน่ๆนี่คุณโอ๊ยตายดูสิคะคุณพี่หาลูกสาวคุณพี่กับลูกชายคุณสวรสสมกันจริงๆเลยอ่ะจริงด้วยนะคะน่ารักนะคะคุณพี่น่ารักอ่ะฉันน่ะสมหน้าตัวเองจริงๆไม่เคยคิดเลยนะว่าในชีวิตจะต้องมาเจอเรื่องบ้าๆแบบนี้คุณเองก็คงจะสบายใจมากใช่ไหมมันถูกลอตเตอรี่เลยนี่เอ้ยไม่สิลอตเตอรี่มันยังต้องใช้เงินซื้อแต่อย่างคุณน่ะได้ทุกอย่างฟรีฉันไม่เข้าใจเลยนะทำไมคุณไม่ขายความเป็นสามีให้โสมิกาทำไมต้องเป็นฉันโสมิกาเขารักผมด้วยใจนี่ครับเขาไม่ใช่แม่บุญทุ่มที่ใช้เงินทีละมากๆซื้อผู้ชายถ้าผมเป็นอิสระเมื่อไหร่ผมจะแต่งงานกับโสมิกาทันทีคุณก็เลยคิดจะแต่งงานล้างหนี้เสร็จแล้วก็บินหนีไปเสวยสุขฝันไปเถอะคุณพ่อคุณเพิ่งพูดกับผมเองว่าท่านจะปลดหนี้ให้ผมทั้งหมดหลังจากการแต่งงานคุณนี่นะท่าทางจะไม่รู้จักคำว่าศักดิ์ศรีเลยจริงๆรู้จักฉันน้อยไปแล้วในศตวรรษคุณก็รู้จักผมน้อยไปแล้วอนุสยาสองคนเข้ามานั่งก่อนสิลูกหนูนุ่นนี่น่ารักจริงๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งเก่งแหมก็ไม่ทราบว่าน้าเนี่ยจะมีบุญได้หนูเป็นสะใภ้หรือเปล่าเต้นดีใจเรื่องมั่นกับเรื่องแต่งนะนุ้ยไม่มีปัญหานะคะทีนี้ก็เหลือเรื่องหนี้สินนุ้ยคิดว่าเราน่าจะเคลียร์กันให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันทีหลังไงคะเห็นนุ้ยเรื่องนี้นะพ่อคิดว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณอาให้คุณนุ้ยพูดตามที่เธอต้องการครับขอบคุณค่ะเรื่องที่คุณพ่อคิดว่าจะยกหนี้สินให้กับคุณสวรสแล้วก็คุณสัตวัฒน์น่ะนุ้ยไม่เห็นด้วยนะคะเงินตั้ง20 ล้านนะคะไม่ใช่น้อยๆ
แหมยายนุชแล้วเจองบไปถึงไหนกันล่ะคนดีๆอย่างคุณสัตวัฒน์นี่หาไม่ได้ง่ายๆนะลูกก็เพราะคนจะดีมากล่ะค่ะถึงต้องซื้อกันแพงขนาดนี้ยังไงนุชก็ไม่เห็นด้วยนะคะเรื่องยกหนี้สินให้แต่ว่านุชมีทางออกที่จะไม่ทำให้ฝ่ายเราเสียเปรียบเกินไปค่ะยังไงเหรอคะก็ผ่อนใช้เป็นรายปีไงคะหนี้ทั้งหมด20ล้านนุชให้ผ่อนใช้ได้5ปีปีละ4ล้านถ้าครบ5ปีแล้วเนี่ยคุณสัตวัฒน์ก็สามารถเป็นอิสระได้อุ๊ยตายละถ้าข่าวว่าอยู่กันไม่ถึง5ปีแล้วคะหนู อยู่กันไม่ถึง5ปีเหรอคะก็หักกันไปสิคะอยู่กันกี่ปีก็หักไปเท่านั้นที่เหลือน่ะต้องจ่ายทันทีพร้อมดอกเบี้ยอุ๊ยตายแล้วยายนุชมันจะไม่มากไปหน่อยเลยยะฮะอย่างนี้ก็ต้องขอแกซื้อสามีเงินผ่อนละสิไม่มากไปหรอกค่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสัตวัฒน์อ่ะจะยอมรับสภาพสามีเงินผ่อนได้หรือเปล่าได้สิจ๊ะหนูหนูว่ายังไงก็อย่างนั้นล่ะจ้าแต่นุชอยากฟังจากปากของคุณสัตวัฒน์เองค่ะผมยินดีที่จะแต่งงานกับคุณเห็นไหมคะหนูน้าพูดผิดซะที่ไหนล่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตกลงเรามาหาเลิกแต่งงานกันซะเลยดีไหมคะน้าเนี่ยอยากจะมีหลานเร็วๆแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าแต่งซะวันนี้พรุ่งนี้เลยดีไหมคะนะคะอยากคุณตานอนทั้งคืนถึงกันนิดาอยากให้คุณเล็กเข้าไปดูแลกิจการงานที่บ้านบ้างนะคะเพราะว่าถึงยังไงคุณเล็กก็เป็นลูกชายคนเดียวอีกอย่างตอนนี้คุณนุชก็ควบคุมดูแลงานทุกอย่างอยู่แล้วคุณเล็กไม่กลัวหรอคะว่าทุกอย่างจะหลุดมือไปนิดาไม่ได้กลัวหรอกนะคะว่าคุณนุชอ่ะแกจะโกงแต่นิดาเป็นห่วงคุณเล็กจริงๆนะคะใครๆเขาก็รู้ว่าคุณนุชอ่ะเข้มขนาดไหนแต่เล็กก็ยังเรียนไม่จบคุณพ่อก็ไม่เชื่อถือเล็กแต่เอาเถอะพี่นุชชอบพูดอยู่บ่อยว่าให้เล็กเข้าไปดูกิจการงานได้เดี๋ยวเล็กจะลองเข้าไปดูก็แล้วกันแต่ที่บริษัทนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะน่าเบื่อออกแต่ยังไงก็ต้องเข้าไปนะคะนานๆๆๆได้จ้ะดีจังค่ะกันเล็กสวัสดีครับอาเซียเป็นไงมาไงผมอยากมาทำงานทำงานพูดเป็นเล่นนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าผมควรจะเข้ามาดูแลกิจการของคุณพ่อบ้างก็เท่านั้นอย่างน้อยเก้าอี้ตัวนั้นก็น่าจะเป็นของผมจะเล็กแกเฮี้ยมอะไรขึ้นมาผมพูดแค่นี้อาชญาไม่เข้าใจ
ก็เอาสิถ้าแกอยากได้เก้าอี้ตัวนั้นมากนะก็ลองไปนั่งดูถ้าแกมีความสามารถมากพอจริงๆแล้วนะฉันอาจจะยกให้แกเลยก็ได้เอาสิความสบายนะฉันผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาหานิดนุชไม่อยู่อยู่ธุระอะไรแล้วคุณทราบไหมว่ายายนุชเขาไปไหนเพราะว่าที่บ้านก็ไม่อยู่มือถือก็ติดต่อไม่ได้พอดีพวกคนไทยที่เขาเรียนอยู่ที่ยูที่นู่นเนี่ยเขาจะนัดเลี้ยงกันไปหัวหินไปหัวหินร้อยวันพันปียายนุ้ยไม่เห็นเคยคิดจะหยุดงานไปไหนเลยงั้นฉันไปก่อนดีกว่าเออคุณแล้วนี่คุณกำลังจะออกไปไหนหรือเปล่าล่ะทำไมเหรอฮะผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องเหรอใจเย็นๆหน่อยสิคุณฉันแค่อยากจะขอติดรถคุณออกไปด้วยเพราะว่าวันนี้ฉันไม่ได้เอารถมาเห็นในข่าวว่าคุณถูกข่มขืนอยู่แถวนี้ขึ้นมาสิตั้งแต่วันที่ฉันได้คุยเพียงครูสองคนครับเร็วด้วยครั้งก่อนกลับมานอนครวญครางละเมอคอยพร่ำหาเธอเหมือนจะอ้อนวอนเกิดอะไรขึ้นมาละมันอยากรู้นะเปลี่ยนฉันไปจากเดิมจะเป็นเพียงแววตาของเธอทั้งคู่ใช้มาสะกดหรือเปล่าอาจเป็นดาวดวงใดใช้เธอมาหลอกเล่นกลเป็นไปไม่ได้ออกจากมุมคงเป็นเพราะเธอทำสับสนโอ้ยเดียวอยากรักเดียวอยากเหลือ
ูท่าทางคุณจะเศร้าเอามากๆเลยนะคะคิดถึงนุ่นอยู่เหรอยังนุ่นนี่ดีจังมีแต่คนมารุมรักฉันเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าคุณน่ะรักยังนุ่นเอามากๆมั่นของยันรุดกับหมอวัดคุณไม่รู้เลยเป็นไปได้ยังไงคะแต่ยันรุดไม่ได้บอกอะไรฉันสักคำเลยนะยันรุดก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันพวกผู้ใหญ่เป็นคนจัดการถ้ายันรุดไม่ถูกบังคับผมกับยันรุดอาจจะลงเอยกันได้เพราะว่ารุดเองก็ยังไม่มีใครคุณคะการที่นุ๊กไม่ได้มีใครเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณได้นะแต่คงไม่ถึงกับต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักหรอกมั้งความรักเนี่ยต้องการเวลาผมเชื่อว่าสักวันนุชอาจจะรักผมเพราะเราสองคนเนี่ยใกล้ชิดกันมากคุณคิดตัวเองหรือเปล่าคะฉันว่านะถ้ายังไงเขาจะรักคุณเนี่ยเขาคงรักมาตั้งนานแล้วล่ะหรือว่าถ้าตอนนี้เขาพอจะมีใจคุณบ้างเขาคงไม่ยอมไปมั่นกับคนอื่นง่ายๆแบบนี้หรอกหยุดหล่อตัวเองสักทีเถอะค่ะนี่คุณกำลังจะบอกผมว่าที่นุชยอมรับมั่นเนี่ยเพราะนุชดีใจให้ไอ้หมอนั่นเหรอไม่มีทางสองคนที่รู้จักกันได้ไม่นานเนี่ยอะไรจะรักกันง่ายได้ขนาดนั้นผมไม่เชื่อหรอกนี่คุณไม่เคยได้ยินคำว่า love at first sight หรือว่ารักแรกพบเหรอคะนี่คุณพยายามทำให้ผมยอมรับเรื่องความรักบ้าๆของยันรุ่นกับไอ้หมอนั่นหน่อยเลยได้ไหมโอ้คุณดูละครมากเกินไปหรือเปล่าถึงไม่คิดเป็นตู่เป็นตาว่ายันรุ่นต้องรักกับคนที่เพิ่งเจอกันได้มีกี่ครั้งแต่ละครเนี่ยมันก็มาจากเรื่องจริงเท่านั้นแหละแล้วเรื่องจริงต่อนี้นะก็คือคุณเนี่ยควรจะยอมรับสักทีว่าคุณไม่มีทางได้ตัวยันรุ่นไปหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยรักคุณแบบชู้สาวจะบอกอะไรให้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้อนุสัญญามาเป็นของผมแต่ผมก็ไม่คิดที่จะรักใครอีกแล้วสักวันคุณจะต้องเสียใจที่คุณพูดกับฉันแบบนี้คุณตานอนทั้งคืนแล้วฝันถึงกันไม่อยากตื่นพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอย่างนี้ทั้งคืนถึงกันไม่อยากตื่นว่าที่สาวของผมมายืนเหม่อมองทะเลอยู่ที่นี่เองเอ๊ะหรือว่าเคยมีความหลังกับใครที่นี่หรือเปล่าครับนี่ตอนนี้คุณจะคิดถึงใครผมไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าเข้าเรือนหอแล้วคุณก็ไม่ควรคิดถึงใครนะครับ
ครจะเข้าหอกับคุณนี่ๆๆๆทำเป็นนางเอกหนังอินเดียไปได้พูดกันดีๆต้องเดินหนีด้วยไม่เล่นด้วยหรอกนะก็ดีฉันก็มีเรื่องจะตกลงกับคุณหลังจากแต่งงานกันแล้วคุณห้ามล่วงเกินฉันเด็ดขาดเราจะไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันทั้งสิ้นแล้วถ้าคุณไม่รักษาสัญญาเราจบกันนี่อะไรกันคุณคุณอุตส่าห์ลงทุนซื้อผมมาราคาต้อง20ล้านเนี่ยนะคุณจะไม่ใช้สามีเงินผ่อนคนนี้ให้คุ้มค่าหน่อยนะครับนี่ผมรับรองนะครับว่าผมจะบริการคุณอย่างเต็มที่รับรองเลยครับว่าตลอดเวลา5ปีเนี่ยผมจะทำหน้าที่ของสามีให้ดีที่สุดครับคิดเหรอว่าฉันจะยอมถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีนะแต่ฉันก็หวังว่าคุณจะเหลือความเป็นสุภาพบุรุษอีกบ้างฉันจะไม่ยอมให้คุณมาล่วงเกินฉันเด็ดขาดเพราะคุณไม่ใช่คนที่ฉันรักเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะเพราะหมอยังไม่มาถ้ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับไปซะยังมาทำเอกอักขริยาไพ่ที่นี่เลยค่ะอีแดมตันจะมาที่นี่ไม่ต้องกลับเดี๋ยวคุณนี่อะไรกันจะมาตบตีถึงในโรงพยาบาลเลยเหรอฮะมันได้มากไปเหรอครับเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะฉันจะลองตบสั่งสอนในโรงพยาบาลปากหมานี่สักหน่อยเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวคุณเดี๋ยวโถคุณคนมองไม่เห็นแล้วครับเนี่ยไม่อายก็เหรอครับคุณไม่กลัวเขาจำได้ว่าคุณเป็นนางแบบชื่อดังแล้วเขาจะเอาไปดินทาเหรอครับคุณโสมครับหมอวัดเนี่ยเขายังไม่กลับมาจริงๆนะครับเป็นไปได้ยังไงเขาบอกว่าเขาจะกลับวันนี้อ้าวคุณแหมวันนี้มันยังไม่หมดวันนี่ฮะเขาอาจจะกลับมาเที่ยงคืนก็ได้ใช่ไหมครับคุณจะรอไหวไหมล่ะฮะผมว่าคุณจะรอดีกว่าฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่นักหรอกไปก็ได้โอ้โหไม่เคยเจอคุณหมอวัดโอ้โหนี่ตายยากมากเลยนะพูดถึงอยู่เนี่ยไม่สวนกันเหรอใครครับเล่าให้ฟังนี่นี่หมอที่จริงแล้วเนี่ยที่คุณโสมเขาบุกมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าเขารักหมอหมอจะไปคิดมากสิเออแล้วที่ไปคุยกับเจ้านี่เป็นไงบ้างอ่ะไม่เห็นเล่าให้พี่ฟังเลยนี่เมื่ออึดอัดไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าเราได้ครับผมรับปากแต่งงานกับเขาแล้วในที่สุดผมก็กลายเป็นผู้ชายขายตัวเฮ้ยหมอเย็นดีมันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ไม่เหรอไม่มีครับ
รับปากแม่ผมแล้วก็ทางเขาไปแล้วครับอ้าวก็แล้วถ้าหมอดื้อซะอย่าไม่ยอมแต่งอ่ะใครจะทำไมอ่ะเออแล้วถ้าผู้หญิงเขายอมแบบนี้ฮะความจริงแล้วคนมีการศึกษาระดับนั้นเนี่ยไม่น่าเลยนะเขาเองก็ถูกบังคับจากพ่อเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่แต่งเนี่ยเรื่องของอาเขาก็จะเป็นข่าวเช้าโชว์ไปทั่วเมืองครับปะโถวันนี้สรุปว่าผู้หญิงแต่งเพราะว่าหนีอาแล้วผู้ชายแต่งเพราะใช้นี่เออเขาเจริญอยู่ทีนี้ที่แล้วไอ้เรื่องปิ๊งปังอะไรกันเนี่ยไม่มีเลยเหรอตอนที่ผมรับปากแต่งงานกับเขาเนี่ยผมกำลังโกรธเขาครับที่เขาดูถูกผมเหลือเกินนะผมรู้แต่ว่าผมต้องการเอาชนะเขาแต่มันกลับกลายเป็นว่าคนรอบข้างกลับเห็นดีเห็นงามไปด้วยหมดจับเราสองคนมัดมือชกเนี่ยนุสยาเขาก็ไม่ได้อยากแต่งหรอกนะครับเขาอยากพูดจาถากทางให้ผมอายและให้ผมหนีกลับไปแต่ผมโมโหครับผมก็เลยพังปากยอมแต่งงานกับเขาไปพี่กำธรครับนี่ผมจะทำยังไงดีครับผมไม่อยากแต่งนะครับหมอพี่ว่าหมอเอางี้ดีกว่าหมอคิดในแง่บวกอย่าไปคิดในแง่ลบเออผู้หญิงเขาก็สวยใช่ไหมแล้วเราซึ่งมีแม่คนเดียวเนี่ยเราก็ต้องทดแทนพระคุณแม่สิหมอให้ความจริงเนี่ยยังไงเราก็ปฏิเสธมันไม่ได้หรอกเราก็ยอมรับมันซะเลยแล้วทำให้มันดีที่สุดไม่ใช่มากลุ้มแบบนี้หมอคิดซะว่าเป็นการทดแทนพระคุณแม่พี่ว่ามันมีค่ามากพอที่จะหักล้างศักดิ์ศรีได้ดีนี่นิสยาแกกล้าลงเงินเดือนฉันได้ยังไงอ่ะขอบคุณนะคะนี่ดากำลังคิดถึงคุณเล็กอยู่เลยค่ะนี่พวกเธอรู้จักแฟนฉันหรือยังจ๊ะนี่คุณนันทวัฒน์วรเลิศลักษณ์ลูกชายคนเดียวของคุณนันทพลคุณเล็กค่ะนิดานิด้าจะฟ้องคุณเล็กอยู่พอดีเลยค่ะพี่สาวของคุณน่ะลดเงินเดือนนิดานี่ค่ะจดหมายเนี่ยค่ะนิดาเสียใจจนบอกไม่ถูกเลยนะคะคุณเล็กมีที่ช่วยนิดานะคะนายเล็กแล้วทำไมอยู่ดีๆโผล่มานี่ล่ะพี่นุชพี่ทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะอยู่ๆรับเงินเดือนนิดาเขาอ่ะเออนี่มาถึงก็โวยวายเชียวทำไมฮะนายไปรู้จักนิดาเขาตั้งแต่เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องสนรู้ไว้ก็แล้วกันว่านิดาเขาเป็นแฟนผมแฟนนายเหรออืมก็ดีนี่งั้นเดี๋ยวช่วยเดินไปบอกแฟนนายเลยนะว่าเวลาทำงานอ่ะให้มันสมกับเงินเดือนหน่อยไม่งั้นจะไม่ได้ทำงานที่นี่อีกเลยพี่นุชพี่อย่าว่าอำนาจมากนะยังไงอ่ะผมก็ไม่ยอมพี่ลดเงินเดือนนิดาอะไรกันนายเล็กร้อยวันพันปีนายไม่เคยเข้ามาที่นี่แต่พอมาถึงก็โวยแล้วเรื่องที่พี่เนี่ยนะจะลดเงินเดือนนิดามันก็เพราะว่าเขาทำงานบกพร่องนั่นเกี่ยวอะไรกับนายด้วยฮะจะบอกอะไรให้นะถ้านายที่จะมาทำโชว์พาวเวอร์อวดสาวที่เนี่ยนายคิดผิดเพราะว่านายไม่มีสิทธิ์งั้นก็ดีล่ะต่อไปเนี่ย
ผมจะใช้สิทธิ์ความเป็นวอลเลอร์แล้วเข้ามาทำงานที่นี่บ้างพี่จะได้ไม่ต้องกลางเที่ยวรังแกคนนั้นคนนี้เขาไม่มากนะเดินหาซื้อข้าวอยู่เหรอจ๊ะคงจะต้องไปแถวซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีขายหรอกนะแห้วอ่ะนี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมก่อนที่เธอจะประกาศข่าวเรื่องการแต่งงานกับหมอสตวัตเนี่ยต้องรอให้มันชัวร์ซะก่อนไม่งั้นเนี่ยก็มาหน้าแตกอย่างนี้ไงทำเป็นปากดีไปเถอะแกกับนางนุสยาเนี่ยมันก็หน้าด้านพอกันนั่นแหละจะบอกอะไรให้นะสงสัยเธอเนี่ยกับเพื่อนของเธอคงจะสมรู้ร่วมคิดสินะที่จะให้มันเอาเงินไปซื้อผู้ชายฉันจะบอกอะไรให้เพื่อนของแกเนี่ยมันโรคจิตแท้เลยชอบแย่งผู้ชายจากฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ้าวแต่เธอก็รวยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่ทุ่มทุนสู้กับเขาล่ะฮะระวังนะมีเงินมากๆแต่ยังต้องค้างตึ่งอยู่บนคานเพราะว่าไม่ยอมเสียจะเอาแต่ได้คนจนแล้วทำไมล่ะแกไม่ต้องไปทำปากดีหรอกลองถามตัวแกสิว่าตัวแกเนี่ยมันหลุดลงมาจากบนคานแล้วหรือยังฮะถูกของเธอนะจ๊ะถึงฉันเนี่ยจะอยู่บนคานแต่ฉันยังไม่เคยถูกผู้ชายทิ้งเหมือนเธอนะแกอีบ้าแกจำไว้นะแต่ฉันฝากไปบอกเพื่อนแกด้วยว่าเพื่อนของแกไม่มีวันจะแย่งหมอสตวัตไปกับฉันได้หรอกถ้าเกิดว่าฉันยังมีชีวิตอยู่จำไว้แหมนอนสบายอารมณ์ใช่นะคะดีใจมากหรือไงขายลูกแรกนี่ได้อะโอ้ยพอแล้วหล่อนเข้ามาที่นี่ทำไมใครเชิญยะไม่จำเป็นต้องมีใครเชิญหรอกค่ะสมมีสิทธิ์เพราะว่าสมเป็นเมียคุณสัตวัตเมียคุณหมออุ๊ยคุณหมอก็จะแต่งงานกับคุณอนุสยาไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมเมียคุณหมอถึงเป็นคุณสมมีกาอีกล่ะคะอุ๊ยน่าสนุกจังเลยนะคะเชื่อแกจะไปไหนก็ไปเลยนะไปอยู่ตามภาษาไพ่ไพ่ของแกไม่ต้องมาสะเออเรื่องของนายเขาไปคุณแม่คะคุณแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคะคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าสมเป็นเมียของคุณหมอแล้วคุณแม่ยังจะจับนางนุชนี่มาแต่งงานคุณหมออย่างนั้นเหรอคะโอ้ยหลอนกรุณาแยกคำว่าเมียกับนางบำเรอให้มันออกหน่อยสิจ๊ะแหมผู้หญิงนั่นนะลองเล่นมานอนกับผู้ชายเขาถึงบ้านถึงช่องขนาดนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนเขายกย่องให้เป็นเมียหรอกจ้ะมาเสนอให้เขาก็หยวนๆตอบสนองไปก็เท่านั้นเองนั่นแหละโถฉันน่ะสงสารลูกชายฉันจะตายบ่นอยู่ทุกวี่ทุกวันว่ารำคาญแต่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงดีแกคอยดูนะฉันไม่มีวันให้เรื่องนี้จบลงง่ายๆหรอกกระด่าฉันเหรอต้องเอาเรื่องหลักตบแล้วเอามาตบไว้ค่ะฉันฝากไว้ก่อนให้แกอีแกไม่ต้องฝากแกยิ่งหนีสิน้อยดูมันมาว่าฉันว่าอีแกเฮ้ยจริงด้วยค่ะเรื่องอะไรคะมาว่าคุณนายว่าอีแกคุณนายยังแต่งเต็มไปหมดทุกส่วนเลยนะคะดูนี่สิคะเนื้อคุณนายเนี่ยยังเด้งดึงดังดึงดังอยู่นะเรื่องไปพอนะไปไหนล่ะคะก็ไปที่ชอบที่ชอบของแกนะสิไปแล้วค่ะไปแล้วว่าจะแก คิดถึงคู่มั่นอยู่ใช่ไหมอาไม่เข้าใจจริงๆ
ทำไมนุชถึงยอมรับมั่นง่ายๆนุชถูกบังคับหรือเหตุผลอะไรกันแน่นุชบอกอาได้ไหมว่านุชไม่ได้มีใจให้หมอวัดนั่นน่ะนุชจะนิ่งอยู่ทำไมล่ะฮะนุชก็บอกอามาสิว่านุชคิดยังไงกับมันน่ะอัชยาคะมีเรื่องอะไรจะคุยกับนุชหรือเปล่านอกจากเรื่องนี้ถ้าเรื่องงานอาพูดมาเลยนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยนุชไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วนุชไม่นะนุชอาเป็นห่วงนุชอาไม่ต้องการให้นุชแต่งงานกับผู้ชายที่นุชไม่ได้รักมันทำร้ายตัวเองชัดๆนะนุชอัชยาคะถ้าไม่มีเรื่องที่อาคิดบ้าๆอย่างนั้นกับนุชอะนุชคงไม่ต้องถูกคลุมถุงชนแบบนี้หรอกค่ะนุชไม่ยอมก็ได้นุชทำอะไรก็ได้ไม่ยอมเหรอคะถ้านุชไม่ยอมอ่ะอาจจะเลิกคิดบ้าๆอย่างนั้นกับนุชได้เหรอคะนุชถ้าอาชญาไม่มีอะไรแล้วอ่ะนุชกลับบ้านนะคะเดี๋ยวนุชเดี๋ยวเรื่องที่ตาเล็กเขามาบอกอาว่าเขาจะมาทำงานที่นี่นุชว่าไงเขาก็บอกนุชเหมือนกันค่ะแต่นุชคงต้องถามคุณพ่อดูก่อนนุชจะกลับบ้านนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายฮัลโหลค่ะที่ยายโสมมันบอกมีว่าหมอสัตวแพทย์ถามตัวให้นุชอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฮะก็จริงอย่างที่ยายโสพูดนั่นแหละนุชกลุ้มใจเรื่องนี้มากๆเลยนะไม่คิดเลยอ่ะสัตวแพทย์จะยอมขายตัวง่ายขนาดนี้ยันสิมีหน้าล่ะยายโสมถึงไม่เต้นเร่าๆอย่างนั้นอ่ะแต่นึกว่านะนึกก็คงไม่ยอมคุณพ่อง่ายๆแบบนี้หรอกถ้าเกิดว่านึกจะไม่ได้มีใจให้หมอวัดเอาซะเลยใช่ไหมมิหมอวัดน่ะเขาเป็นแฟนอยู่กับสมิกานะแล้วนึกจะไปคิดอะไรอย่างนั้นกับเขาได้หรอแล้วอีกอย่างนึงนึกกับเขาก็เพิ่งรู้จักกันนี่เรื่องอื่นมันไม่เกี่ยวนะความรักมันไม่ได้มีเงื่อนไขซะหน่อยแล้วมิเองนะก็คิดว่าหมอวัดอ่ะเขาคงไม่ยอมให้เรื่องเป็นอย่างนี้หรอกถ้าเกิดว่าเขาอ่ะก็ได้มีใจให้หนูด้วยมิไม่อยากให้นุชอ่ะคิดมากจนลืมความรู้สึกตัวเองนะแต่ยังไงมันก็คิดอายอ่ะที่จะให้คนอื่นมองว่าใช้เงินซื้อสามีอย่าไปสนใจความคิดคนอื่นเลยว่าเขาจะมองเรายังไงอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่มีทางห้ามความคิดเขาได้หรอกนะตอนนี้ไม่อยากให้นุชทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงเรื่องหมอสัตวแพทย์ดีกว่านะแล้วมิล่ะเป็นไงมีทางจะลงเอยกับอาชญาได้ไหมยาชานายเนี่ยเหรอมิเองอ่ะฉันจะจนปัญญาแล้วล่ะนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะดันทุรังรักนุชขนาดนี้มีเองนะถูกเขาตอกหน้ากลับมาแบบไม่ใยดีตั้งหลายครั้งมันเหมือนกับว่ามีไปเสนอตัวให้ผู้ชายที่เขาไม่มีใจนี้เลยสักนิดน่ะมีนึกว่านะอัชยาก็คงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายจิตใจของมีหรอกนะอะไรได้เขาอะพูดเต็มสองรูหูมีเลยนะ
นอกจากมดแล้วเขาจะไม่มองผู้หญิงอย่างนี้แต่ก็ช่างเถอะอะไรที่มันจะเป็นของเราก็ต้องเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ก็